ตำรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบร้านอาหาร3แห่งที่ติดริมคลองก่อนถึงน้ำตกท่าแพอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังมีผู้โพสต์ภาพลงโซเชียลวิจารณ์ว่าผู้ประกอบการรุกล้ำคลองสาธารณะโดยพบการเทคอนกรีตลุกล้ำน้ำยาวประมาณ200เมตรซึ่งเจ้าของร้าน1ใน3แห่งได้เร่งรื้อถอนตามคำสั่งของนายอำเภอและกรมเจ้าท่าที่เข้าตรวจสอบเมื่อวานนี้ซึ่งเจ้าของร้านชี้แจงว่าจุดที่เทปูนเป็นด้านหลังของร้านและภาพที่แชร์ในโซเชียลเป็นภาพเมื่อ2ปีก่อนซึ่งปัจจุบันจุดที่เทคอนกรีตถูกน้ำหลากพัดเสียหายแต่ได้เร่งรื้อถอนส่วนที่ยังอยู่ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราชระบุกรณีที่น้ำตกท่าแพยังไม่ได้ดำเนินการเอาผิดผู้ประกอบการแตกต่างจากที่คีรีวงศ์ซึ่งมีการเทคอนกรีตลงลำคลองชัดเจนค่ะ